ถึงตรงนี้นะครับสถานีบางจากนะครับถ้าเพื่อนๆวิ่งมาปุ๊บอยู่เลนกลางนะครับถ้าติดไฟแดงไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะออกมาเลนเนี้ยระวังคุณตำรวจยืนอยู่ตรงนู้นนะเพราะมันจะเป็นเส้นทึบตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆออกมาปุ๊บตำรวจคุณตำรวจเขาก็จะเรียกว่าคุณข้ามเส้นทึบก็จะโดนปรับนะครับระวังดีๆสวัสดีครับผมพิทัมทาวีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับนักเรียนนะครับเรียนคอร์สนะครับออกถนนใหญ่ถอยข้อศอกนะครับแล้วก็เรียนข้อใหญ่เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมีพาวิ่งออกถนนใหญ่พาแซงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นคอนโดนะครับวนขึ้นห้างถอยจอดข้อซองแบบจัดเต็มเลยนะครับก็จะเอาบางส่วนคร่าวๆมาให้เพื่อนๆดูครับซึ่งบนถนนใหญ่ผมก็ไม่ได้สอนแค่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะนะครับมีเทคนิคในการใช้งานจริงๆมีเทคนิคในการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆดูยังไงดูตรงไหนขับยังไงให้อยู่ตามกฎหมายจราจรนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆก็สอนนักเรียนนะครับจริงๆเลยใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยนะครับมีอะไรบ้างยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปค่อยที่ไปครับช้าๆใจเย็นโอเคเข้ามาแล้วปิดอันนี้เราจะไปเมกะบางนากันนะครับอันนี้ถนนสุขุมวิทนะวิ่งตรงไปครับหน้ากระบะเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับระวังให้เขาเข้ามาเราออกซ้ายได้ไหมดูจากมองข้างฝั่งซ้ายครับออกซ้ายได้ไหมดูจากมองข้างแล้วก็เบี่ยงมาครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมน้องเขาไม่มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายล่ะนะครับจริงๆน้องเขามีกล้องตรงนี้นะอันนี้เป็นของ Honda ครับเขาจริงๆ Honda Rainwatch ไม่ต้องมองกระจกมองข้างก็ได้นะครับวิ่งตรงไปครับด้านหน้ามีรถการชะลอนะครับเราชะลอก่อนนะออกขวาได้ไหมค่อยเบี่ยงไปครับค่อยเบี่ยงค่อยที่ไปครับสวยไหลตามครับไหลตามโอเคขับตรงไปครับอันนี้จะพาน้องเข้าฝึกแซงบนถนนในเมืองนะครับนี่ครับมันจะมีกล้องอยู่นะครับช้านับข้างหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวไหลตามช้าครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีพี่รปภ.ขับจักรยานอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปเมกะบางนากันแล้วก็จะไปถอยข้อซองกันนะครับว่าถอยข้อซองได้ไหมอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราวิ่งไปก่อนวิ่งเดินนี้ไปก่อนนะครับถึงตรงนี้นะครับสถานีบางจากนะครับถ้าเพื่อนๆวิ่งมาปุ๊บอยู่เลนกลางนะครับถ้าติดไฟแดงไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะออกมาเลนเนี้ยระวังคุณตำรวจยืนอยู่ตรงนู้นนะเพราะมันจะเป็นเส้นทึบตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆออกมาปุ๊บตำรวจคุณตำรวจเขาก็จะเรียกว่าคุณข้ามเส้นทึบก็จะโดนปรับนะครับระวังดีๆตรงไปครับตรงจุดนี้ต้องระวังคุณตำรวจด้วยนะตรงไปครับตำรวจเขาจะดักรอตรงป้อมเนี่ยครับทีนี้ตรงไปครับเราจะลองเข้าขวาครับเข้าขวาได้ไหมเบี่ยงมาครับสังเกตพวงมาลัยหมุนนิดเดียวเองครับเพราะรถมีความเร็วเยี่ยมครับแล้วตรงไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแซงรถใหญ่ข้างหน้านะครับแซงรถใหญ่นะวิ่งตรงไปนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไกลๆอ๋อให้เข้าไปก่อนเขาเริ่มเข้ามาใกล้แล้วตรงมาก่อนนะครับเลี้ยงเขาเร่งไว้เลี้ยงเขาเร่งไว้เติมเขาเร่งไว้ครับคันนี้มีมาตามมาไหมเลี้ยงเขาเร่งไว้ครับเบนใช่ไหมบีเอ็มบีวอลโว่เบนนะตามนะครับพอออกมาปุ๊บเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมเขาเร่งครับโอเคเข้ามาแล้วปิดครับโอเคแต่ว่าพี่ใหญ่ออกซ้ายให้เรียบร้อยแล้ววิ่งตรงไปครับเดี๋ยวผมจะพาแซงซ้ายนะครับดูเปิดไม่ต้องเบรกไม่ต้องยกคันเร่งตรงไปนี่เลยครับวิ่งตรงไปเราเห็นรถ CHR สีขาวด้านหน้าฝั่งซ้ายไหมพอเลยรถ CHR จะเข้าฝั่งซ้ายนะวิ่งตรงไปก่อนนะครับวิ่งตรงไป
ให้เราเลยเสียจารถมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วก็เบี่ยงออกมานะวิ่งตรงไปก่อนครับวิ่งตรงไปก่อนพอเลยมาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเบี่ยงมาครับเต็มเร่งด้วยครับโอเคสวยครับไปเห็นรถซิตี้ข้างหน้าฝั่งขวามือไหมเดี๋ยวเราจะไปแซงรถซิตี้ข้างหน้าครับเต็มเร่งไปเบาๆครับไปเดินออกมาแล้วเดินบอกไม่อยากรอแล้วไปครับเติมเร่งไปเราจะทำเติมไปก่อนครับเติมไปก่อนนะต่อไปเติมเร่งไปครับเติมเร่งอีกนิดเติมไปครับให้เราแซงซิตี้นะตรงไปครับให้เราเลยเห็นหน้าแล้วทุกคนจะลดมิกาบางนานะครับเวลาลงปุ๊บนี่ครับจากที่9นาฬิกาไปนาฬิกาลดหมุนพวงมาลัยเอานะครับไม่ต้องไปสนใจพวงมาลัยนะมันเสียทางไหนไม่ต้องครับดูว่าเรายืดอยู่ตะกางเลนหรือเปล่านะครับเลี้ยวขวาเราไปเลยครับจับความรู้สึกให้เราขนานไปกับเส้นทางนะครับ การคุมพวงมาลัยเราไม่ได้ค้างไว้นะครับเรามีการคืนมีการดึงเพิ่มนะขาลงท้ายอยู่ที่เบรกง่ายหน่อยนะครับขาลงท้ายอยู่ที่เบรกสบายสบายลงไปครับคืนนิดนึงนะครับแล้วค่อยดึงใหม่นะครับสวยเยี่ยมมากๆครับนะครับช่วงหัวปักลงแล้วก็เบรกหน่อยให้มันชะลอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยไหลใช่ครับเยี่ยมมากๆครับแล้วก็โค้งลงมาสวยงามมากๆเลยครับฝั่งซ้ายด้านหน้านะนะครับนี่คือถอยข้อศอกนะเราจะถอยข้อศอกนี้นะครับมีรถจอดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะนะครับตัวเราตรงกับโลโก้ครับดึงรถออกทางฝั่งซ้ายครับนะพอดึงรถออกฝั่งซ้ายปุ๊บเราก็มาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเห็นป้ายทะเบียนหรือยังถ้าเห็นแล้วคือรถตรงครับถอยมาตรงๆนะครับถอยมาตรงๆก่อนถอยมาตรงๆก่อนให้ท้ายเราจ่อปากซองนะนะครับพอท้ายเราจ่อซองหมุนขวาได้เลยครับหมุนขวาเข้ามาได้เลยนะครับหมุนขวาเข้ามาเมื่อหมุนขวาเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่ากระจกมองข้างเราเบียดไหมนะครับถ้าเบียดดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นล้อแม็กไหมนะครับถ้าเห็นโค้งมาเลยครับรอรถตั้งตรงอย่างเดียวเลยครับนะครับปึ๊บรถตั้งตรงปึ๊บนะครับชึบคือรถตรงสวยครับคือรถตรงรถถอยมาตรงครับถอยมาตรงครับหยุดเมื่อไรครับหยุดเมื่อกระจกมองข้างของเราเท่ากับคันข้างๆนะครับถอยมาเรื่อยๆครับเมื่อกระจกเท่ากันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับด้านข้างฝั่งซ้ายห่างพอดีนะครับด้านข้างฝั่งขวาเบียดนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคครับสำหรับมือใหม่นะถอยก็ทรงได้อย่างเพอร์เฟกต์เลยครับเยี่ยมมากๆเลยครับผมขึ้นแคบๆครับขึ้นคอนโดนะนะครับทางขึ้นปุ๊บทางมันแคบใช่ไหมก็ต้องชิดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วค่อยหมุนครับพุ่งขึ้นมาต้องเติมเร่งสู้นะค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปได้ครับโอเคปุ๊บจอดเปิดไฟฉุกเฉินโอเค
ปึ๊บหมุนซ้ายให้หมดคอยมาฝั่งขวาเบียดไหมกลับมาเรื่อยๆครับยังไงก็ต้องเบียดฝั่งขวาแหละมันเบียดฝั่งขวาแต่เรามีวิธีแก้แล้วถ้าเราเบียดฝั่งขวานะครับคอยมาคอยมาเรื่อยๆครับคอยมาอีกคอยมาอีกพ้นไหมฝั่งขวาพ้นไหมไม่พ้นค่ะคอยมาให้ได้ใกล้ที่สุดถอยอีกถอยอีกถอยอีกถอยใกล้ๆเลยโอเคพออยู่รถปึ๊บบอกผมก่อนแก้ยังไงหมุนตรงพวงมาลัยตรงก่อนแล้วยังไงต่อไปข้างหน้าแล้วหมุนพวงมาลัยไปฝั่งไหนขวาค่ะโอเคเดินหน้าไปครับปึ๊บแล้วดูกระจกข้างซ้ายขวานะเช็คช่องว่างโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วอยู่รถคือรถตรงใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาปึ๊บทำมาก่อนแล้วก็ทยอยหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมดเลยหมุนหมุนหมุนฝั่งขวาเบียดไหมไม่เบียดค่ะฝั่งซ้ายเบียดไหมไม่เบียดค่ะโอเคงั้นก็รอรถตั้งตรงอย่างเดียวรถตั้งตรงคือรถตรงถอยตรงหยุดรถเมื่อไหร่หยุดเมื่อหูตรงกันค่ะโอเคโอเคครับผมเยี่ยมมากๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับเทคนิคการขับรถบนถนนจริงเลยนะครับการขับรถขึ้นห้างนะครับการขับรถขึ้นคอนโดหรือแม้กระทั่งถอยจอดก็ซองก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้มือใหม่ได้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับได้ทราบว่าบนถนนจริงเป็นยังไงวิ่งขึ้นห้างจริงเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครดูคลิปวิดีโอชอบฝากเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาเจอช่องพี่ตั้มครั้งแรกใครเพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากเพื่อนด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆแคปดีๆครับส่วนเพื่อนๆคนไหนบอกพี่ตั้มครับดูคลิปแล้วอยากเรียนกับพี่ตั้มมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากเรียนครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับเบอร์โทรกับ ID Line อยู่ด้านล่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาถ้าสายไม่ว่างหรือว่าผมติดสอนอยู่ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาก่อนทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับไปทิ้งข้อความไว้นะครับทิ้งข้อความไว้แล้วก็รอผมตอบกลับสักแป๊บนึงนะครับผมสอนเรียนเสร็จเดี๋ยวผมตอบกลับนะครับผมส่วนใครที่นะครับอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาสอบถามก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook กลุ่มครับอยู่ด้านล่างนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้นะครับกดปุ่มจอยเลิฟหรือปุ่มเข้าร่วมมาได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามาจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ